ระบบกล้อง iPhone 17 Series จะมีอย่างน้อย1รุ่นที่มีรูรับแสงปรับได้ iPhone ในปี2026จะใช้เซ็นเซอร์กล้องรุ่นใหม่จาก Samsung เผยสเปค iPhone 17 Slim จากนักวิเคราะห์หมิงฉือกัว iPhone 17 Slim iPhone SE 4จะมาพร้อมชิปโมเด็ม 5G ของ Apple ติดตามพร้อมกับอื่นที่น่าสนใจสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Emsa Channel Review มาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมต้นกล้าพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับระบบกล้อง iPhone 17 Series จะมีอย่างน้อย1รุ่นที่มีรูรับแสงปรับได้ Apple ถูกหรือว่าจะติดตั้งกล้องหลังใหม่ให้กับ iPhone 17 Series อย่างน้อย1รุ่นซึ่งมีความพิเศษที่จะใช้รูรับแสงแบบปรับได้ซึ่งหมายถึงช่องเปิดของเลนส์กล้องที่ปล่อยให้แสงผ่านเข้ามารูรับแสงปรับได้ถูกนำมาใช้แล้วในสมาร์ทโฟนกระทงของ Android บางรุ่นตัวอย่างเช่น Huawei Pixel 70 Ultra และ Xiaomi 14 Ultra ซึ่งช่วยให้กล้องสามารถปรับขนาดรูรับแสงได้ตามสภาวะแสงที่แตกต่างกันแต่ iPhone ในปัจจุบันยังใช้รูรับแสงแบบคงที่อย่างไรก็ตามแหล่งข่าวเน้นย้ำว่ารูรับแสงแบบปรับได้อาจถูกจำกัดเฉพาะ iPhone ที่จะเปิดตัวในเดือนกันยายน2025เพียงรุ่นเดียวเท่านั้นซึ่งอาจเป็นรุ่นไฮเอนด์อย่าง iPhone 17 Slim หรือ iPhone 17 Ultra ที่มา Mac Rumor iPhone ในปี2026จะใช้เซ็นเซอร์กล้องรุ่นใหม่จาก Samsung มิงถือกว่านักวิเคราะห์จาก TF International Security รายงานว่า iPhone ในอนาคตจะใช้เซ็นเซอร์รับภาพ CMOS ขนาดเซต 1:2.6 นิ้วความละเอียด48ล้านพิกเซลสำหรับกล้องอัลตร้าไวด์และคาดว่าเซ็นเซอร์กล้องรุ่นใหม่จาก Samsung จะเริ่มส่งให้กับ iPhone ในช่วงต้นปี2026ถ้าหากรายงานดังกล่าวถูกต้องจะทำให้ Apple ตัดการผูกขาดจาก Sony ที่รับหน้าที่จัดหาเซ็นเซอร์ภาพ CMOS ให้กับ iPhone มายาวนานหลายปีรายงานล่าสุดของหมิงฉือกัวยังสอดคล้องกับรายงานก่อนหน้านี้จาก The Elect แหล่งข่าวในเกาหลีใต้ที่ระบุว่า Apple กำลังพิจารณาใช้เซ็นเซอร์ CMOS ขั้นสูงจาก Samsung แต่รายงานของ The Elect ระบุว่าอาจจะนำมาใช้กับ iPhone 16 Series ในปีนี้ซึ่งขัดแย้งกับหมิงฉือกัวที่เชื่อว่าจะนำมาใช้กับ iPhone ในปี2026ที่มา Mac Rumorเผยสเปค iPhone 17 Slim จากนักวิเคราะห์หมิงฉือกัวระบุว่าใช้กรอบกึ่งไทเทเนียมหมิงฉือกัวนักวิเคราะห์จาก TF International Security ออกมาทำนายสเปค iPhone 17 Ultra Thin หรือเรียกว่า iPhone 17 Slim ที่คาดว่าจะเปิดตัวในปี2025และมาแทนที่ iPhone 17 Plus นักวิเคราะห์คาดว่ากรอบตัวเครื่องของ iPhone 17 Slim จะใช้วัสดุไทเทเนียมผสมอลูมิเนียมเหมือน iPhone 15 Proแต่จะมีวัสดุไทเทเนียมน้อยกว่ามาพร้อมจอแสดงผล 6.6 นิ้วที่มี Dynamic Island ขนาดปกติไม่ได้เล็กลงไปกว่าปัจจุบันใช้ชิป A19 แทนที่ A19 Pro และชิปโมเด็ม 5G ที่ออกแบบโดย Apple ไม่ได้ใช้ชิปโมเด็มจาก Qualcomm มิ้งถือกว่ายังกล่าวว่า iPhone 17 Slim จะมาแทนที่ iPhone 17 Plus แต่ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งเดียวกันโดย Apple จะชูจุดเด่นดีไซน์ใหม่มากกว่าความสามารถใหม่ๆที่มา Mac RumoriPhone 17 Slim iPhone SE 4จะมาพร้อมชิปโมเด็ม 5G ของ Apple Apple ถูกลืมมานานหลายปีว่ากำลังพัฒนาชิปโมเด็ม 5G ของตัวเองแต่ยังพบกับอุปสรรคและความท้าทายทำให้การพัฒนาล่าช้าแต่รายงานล่าสุดจากหมิงถือกว่านักวิเคราะห์จาก TF International Security ระบุว่าชิปโมเด็มของ Apple จะพร้อมใช้งานแล้วในปีหน้ามิ้งชี้กว่าอ้างว่าแผนลดการพึ่งพา Qualcomm ของ Apple จะเริ่มเดินหน้าในปี2025ด้วยการเปิดตัวชิปโมเด็มของตัวเองซึ่งจะเริ่มนำมาใช้กับ iPhone SE รุ่นที่4เป็นรุ่นแรกและคาดว่าจะพร้อมเปิดตัวไตรมาสแรกปีหน้าก่อนจะขยายไปยัง iPhone 17รุ่นที่มีความบางเป็นพิเศษในไตรมาสที่3ปี2025มิ้งชี้กว่าไม่ได้ระบุชื่อรุ่น iPhone 17 Slim อย่างชัดเจนแต่ระบุว่าเป็น iPhone 17 Ultra Thinหมายความว่า iPhone 17รุ่นอื่นๆในซีรีส์เดียวกันยังคงใช้ชิปโมเด็มของ Qualcomm ทั้งนี้ iPhone SE รุ่นที่4ถูกลือว่าจะเริ่มเข้าสู่กระบวนการผลิตเดือนตุลาคมนี้สอดคล้องกับคำทำนายของหมิงฉือกัวที่เชื่อว่าจะพร้อมเปิดตัวในต้นปี2025ขณะที่ iPhone 17 Slim ถูกอ้างว่าจะออกมาแทนที่ iPhone 17 Plus ที่มา Mac Rumor
iPhone SE 4จะเข้าสู่กระบวนการผลิตภายในเดือนตุลาคมนี้หลังจาก Apple เปิดตัว iPhone SE 3ในปี2022ในที่สุดก็มีสัญญาณที่ชัดเจนว่า iPhone SE 4กำลังจะได้รับการเปิดตัวในเร็วๆนี้ตามรายงานของ The Information อ้างว่า iPhone SE รุ่นใหม่จะเข้าสู่กระบวนการผลิตภายในเดือนตุลาคมนี้ถ้าหากข้อมูลจาก The Information ถูกต้อง Apple สามารถเปิดตัว iPhone SE 4พร้อมกับ iPhone 16 Series ภายในเดือนกันยายนนี้แต่แหล่งข่าวเชื่อว่ากำหนดการเปิดตัว iPhone SE 4น่าจะอยู่ช่วงต้นปีหน้าซึ่ง iPhone SE 3เปิดตัวในเดือนมีนาคม2022ก็เป็นไปได้ที่ iPhone SE 4จะได้รับการเปิดตัวเดือนมีนาคม2025ทั้งนี้ iPhone SE 4ถูกลือว่าจะมาพร้อมจอแสดงผล OLED ขนาด 6.1 นิ้วรองรับ Face ID มีปุ่มแอคชั่นและเปลี่ยนมาใช้พอร์ต USB-C โดยมีดีไซน์ด้านหลังแบบเดียวกับ iPhone 16แต่มีกล้องหลังตัวเดียวที่มา Mac Rumor สรุปฟีเจอร์ที่พบใน iOS 8 Beta 4 Apple ปล่อยระบบปฏิบัติการ iOS 8เวอร์ชั่น Beta ออกมาเป็นครั้งที่4แล้วซึ่งเป็นเวอร์ชันสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เข้าร่วมโปรแกรมทดสอบของ Apple โดยไม่มีฟีเจอร์ใหม่ๆมากนักแต่มุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงการตั้งค่าต่างๆและเปลี่ยนแปลงด้านดีไซน์เล็กน้อยการตั้งค่า iCloud Apple เพิ่มวิธีสำหรับการเข้าถึงการตั้งค่า iCloud ใน App Setting มีตัวเลือก iCloud ที่จับคู่กับ App Store Game Center และ Wallet อย่างไรก็ตามผู้ใช้งานยังคงเข้าถึงการตั้งค่า iCloud ได้โดยแตะที่บัญชี Apple ของผู้ใช้งานได้เหมือนเดิมการตั้งค่ากล้องการตั้งค่ากล้องในแอป Setting มีตัวเลือกใหม่คอนโทรลเมนูอยู่ในส่วนของ Preserve Setting ช่วยรักษาเครื่องมือกล้องที่ใช้ก่อนหน้านี้เมื่อขยายคอนโทรลเมนูแทนที่จะแสดงรายการตัวเลือกการควบคุมทั้งหมดเมื่อใช้แอปกล้อง iPhone โฟลเดอร์ที่ถูกซ่อน Apple เปลี่ยนดีไซน์ของโฟลเดอร์ที่ถูกซ่อนอยู่ในแอป Library แทนที่จะแสดงไอคอนรูปดวงตาที่มีเส้นตัดผ่านล่าสุดไอคอนดังกล่าวถูกทำให้ว่างเปล่าในช่องสี่เหลี่ยมของแอปซึ่งทำให้ไอคอนนั้นโดดเด่นน้อยลงไอคอน Dark Mode Light Mode ไอคอน Dark Mode Light Mode จะซิงค์กับการตั้งค่าตามโหมดที่เลือกใช้อย่างเหมาะสมเมื่อเลือกการตั้งค่าออโตเมติกในส่วนของ Customize เมื่อเปิดใช้งานออโตเมติกไอคอนจะเปลี่ยนเป็นสีเข้มเมื่อเปิดใช้งานโหมดมืดและจะสว่างขึ้นเมื่อปิดใช้งานโหมดมืดไอคอน Stock ไอคอน Stock หรือแอปหุ้นได้รับการปรับปรุงใหม่เส้นต่างๆดูเรียบง่ายขึ้นและไม่มีหมอกสีขาวปกคลุมส่วนล่างของไอคอนอีกต่อไป iPhone Mirroring iPhone Mirroring เป็นฟีเจอร์หลักของ macOS Sequoia มากกว่า iOS 8แต่เมื่อใช้งาน iPhone Mirroring กับ macOS Sequoia เวอร์ชั่นเบต้า4ผู้ใช้งานจะสามารถปรับขนาดหน้าต่าง iPhone บนจอแสดงผล Mac ได้ศูนย์ควบคุมพบปุ่มเปิดปิดบลูทูธใหม่ใน Control Center แต่ยังไม่สามารถใช้งานได้นอกจากนี้ยังเพิ่มปุ่มเปิดปิด Silent Mode Mute และตัวเลือก Accessibility iMirroring ขณะเดียวกันตัวเลือก Open Music จะถูกลบออกไป Assistive Touch Assistive Touch มีตัวเลือกใหม่สำหรับการพิมพ์ไปยัง Siri และตัวเลือก Apple Watch Mirroring Apple Intelligent iOS 8 Beta 4มีการอ้างอิงเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์ Apple Intelligent ซึ่งบอกได้ว่า Apple กำลังเตรียมนำ Apple Intelligent มาใช้กับเวอร์ชันเบต้าในเร็วๆนี้ Wallpaper CarPlay Apple ยังเพิ่มตัวเลือก Wallpaper ใหม่สำหรับ Light Mode และ Dark Mode ใน CarPlay โดย Wallpaper ใหม่นี้ยังสะท้อนถึง Wallpaper ที่เพิ่มเข้ามาใน iPhone อีกด้วยที่มา Mac Rumorและนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบมาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับ Emza Channel Review ด้วยครับผมต้นกล้าสวัสดีครับ